ู้ชมคะและอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงของการสู้กับโควิด-19 ก็คือการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่จะต้องหันมาเน้นแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นแล้วในระดับมหาวิทยาลัยกำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอย่างไรช่วงนี้คิดยกกำลัง2กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะอาจารย์คะการปรับรูปแบบการศึกษาช่วงนี้ต้องไปดูที่ระดับมหาวิทยาลัยเป็นหลักเลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะรับมือกับโลกอนาคตนะคะครับทั้งสังคมนะครับรวมทั้งระบบการศึกษาด้วยนะครับต้องปรับตัวนะครับรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังปิดเทอมกันอยู่นะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับต้องจัดการเรียนการสอนในภาวะที่เกิดโรคระบาดจึงมีการปรับตัวกันมากมายครับแล้วก็อาจจะบอกถึงอนาคตในการพัฒนาอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยครับจะว่าไปถือว่าปรับตัวกันได้เร็วไหมคะอาจารย์เพราะว่าระดับมหาวิทยาลัยดิฉันเห็นอาจารย์จำนวนมากบอกว่าต้องสอนแล้วก็ต้องเรียนกันทางออนไลน์กันแล้วก็ดูเหมือนจะปรับกันได้อย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะครับถ้าเกิดดูตัวอย่างนะครับหลายแห่งก็พบว่าปรับตัวได้ดีพอสมควรครับที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งมีมาตรการออกมาช่วยเหลือนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับทำให้ได้รับคำชมเชยมากมายจนกลายเป็นธรรมศาสตร์โมเดลเอาไว้รับมือกับโควิด-19 ครับในเวลาเดียวกันครับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับอย่างล่าสุดนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยนักศึกษารวมทั้งการแจกแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ด้วยครับอาจจะมีคำถามนะคะว่าแล้วถ้าจะปรับเข้าสู่ระบบออนไลน์กันจริงๆเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องเตรียมให้พร้อมน่าจะมีอะไรบ้างคะการปรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะครับรอบนี้เป็นการปรับแบบเฉพาะหน้าเฉพาะกิจกันจริงๆนะครับจะมีการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งแต่เดิมนะครับไม่ได้สอนออนไลน์มากมายอะไรนะครับแต่ว่าพอเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 นะครับก็เปิดสอนออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีการใช้ระบบอื่นๆผสมผสานด้วยพูดง่ายๆนะครับมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤตก็ปรับไปสู่การเรียนการสอนออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีสำคัญที่สุดนะครับนักศึกษาต้องมีคอมพิวเตอร์ครับสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้และครูนะครับหรืออาจารย์จะต้องปรับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ด้วยครับแล้วนักศึกษาไทยพร้อมไหมคะที่จะเรียนกันทางระบบออนไลน์นะคะจริงๆแล้วนักศึกษานะครับเป็นคนที่มีอายุไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมรับการปรับตัวเทคโนโลยีเผลอๆมากกว่าครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำนะครับแต่ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องอุปกรณ์ต่างๆครับถ้าไปดูนะครับว่าครัวเรือนไทยนะครับที่มีคอมพิวเตอร์หรือมีแท็บเล็ตนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทำให้นักศึกษานะครับจากครอบครัวเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านนะครับเราก็จะพบว่าได้ตัวเลขที่น่าตกใจครับการศึกษาของดร.สาวรัตน์รัตนคำฟูนะครับเพื่อนร่วมงานของผมที่ TDI นะครับพบว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับนักศึกษาจากครอบครัวรายได้น้อยจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อได้นะครับเพียงประมาณร้อยละ3แต่ถ้าเกิดครอบครัวรายได้สูงกว่านั้นคือสูงเกินกว่า 200,000 บาทต่อปีนะครับจะสามารถเข้าถึงได้เกือบ 20% เพราะฉะนั้นก็จะเห็นช่องว่างในการเข้าถึงครับแล้วถ้าเกิดไปดูตามภูมิภาคต่างๆนะครับก็จะพบว่ากรุงเทพนะครับมีความสามารถในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตอยู่ที่บ้านได้นะครับต่ออินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับก็จะสามารถเข้าถึงได้น้อยกว่ามากพอสมควรเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาก็คือไม่ใช่นักศึกษาทุกคนนะครับที่มีคอมพิวเตอร์ใช้กันบางคนต้องไปใช้ของมหาวิทยาลัยหรือไปตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ครับแต่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์โควิด-19 ระบาดนะครับก็ไม่สามารถไปใช้ได้ต้องไปใช้ตามหอพักนะครับของเพื่อนแล้วเสี่ยงกับการติดเชื้อนะครับบางมหาวิทยาลัยก็แจกซิมนะครับแต่ว่าลำพังมีซิมอย่างเดียวไม่มีคอมพิวเตอร์จะไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นต่อไปมหาวิทยาลัยหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่อาจจะตกรุ่นไปนิดนึงถ้าเอามาบริจาคให้นักศึกษาได้นะครับก็จะช่วยการเรียนการสอนออนไลน์ได้ครับแล้วทางอาจารย์เนี่ยพร้อมขนาดไหนคะกับการสอนออนไลน์นะคะการสอนออนไลน์ก็เป็นสิ่งท้าทายของอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการสอนออนไลน์ที่ดีไม่ใช่การพูดกับกล้องเท่านั้นนะครับต้องยังสามารถรักษาปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาให้ได้นะครับแปลว่าต้องเตรียมตัวสอนให้ดีนะครับเตรียมสื่อการสอนให้ดีแล้วก็ต้องติดตามว่านักศึกษาเข้าใจไหมให้เวลาในการให้คำปรึกษาด้วยและช่วยสร้างชุมชนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
จึงจะทำให้การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพครับแสดงว่าในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับกันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะรับมือกับยุคหลังโควิด-19 นะคะหลังโควิด-19 นะครับผมคิดว่าเราต้องไปไกลเกินกว่าการสอนออนไลน์ครับโดยไปสู่สิ่งที่เรียกว่าห้องเรียนกลับทางนะครับเราเรียนแบบเดิมก็คืออาจารย์สอนในห้องนะครับนักศึกษาก็ฟังแล้วก็จดอาจจะมีคำถามบ้างนะครับและหลังจากนั้นนักศึกษาไปทำความเข้าใจเองนะครับแต่การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางนะครับจะสร้างการเรียนรู้แบบใหม่นะครับทำให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนักศึกษาก็จะสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนรู้แบบเดิมที่เป็นอยู่และถ้าเกิดทำเช่นนี้ได้ครับก็จะกลายเป็นว่าผ่านโควิดไปมหาวิทยาลัยของไทยจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับครับมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ปรับตัวเฉพาะหน้านะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยการสอนออนไลน์นะครับซึ่งก็ต้องปรับกันอยู่พอสมควรเพื่อให้ได้เรียนอย่างไม่ตกหล่นครับแต่พอพ้นวิกฤตโควิด-19 นะครับจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับสร้างการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางคือก่อนที่จะมาเรียนในห้องเรียนนักศึกษาเรียนความรู้พื้นฐานไว้พอเข้าห้องเรียนนะครับก็มาทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้ลึกซึ้งแตกฉานครับถ้าทำอย่างนี้ได้การศึกษาของไทยในระดับมหาวิทยาลัยก็จะก้าวไปไกลได้ครับเอาละค่ะทั้งหมดคือคิดยกกำลัง2สำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์สมเกียรติมากค่ะ